ฟินซะยิ่งกว่าฟินซะอีกกับซีนมุ้งมิ้งมุ้งมิ้งของสองพระนางโตโน่ภาคินกับสาวนิชาณัฐนิชาในละครกรรมเทพซ้อนกลค่ะแต่เห็นทีจะหวานปนขมนิดๆก็เล่นปากแข็งกันทั้งคู่จะเอาอะไรมางานก็ไม่ยอมขายงานนี้น้องนิชาเจอศึกใหญ่โดนพี่โน่หวานเสน่ห์ด้วยสายตาอันหยาดเยิ้มช็อกตายไปหลายตลบแม้นอกจอจะกัดกันตลอดเอ้ยพูดจาไม่ถูกคอกันบ้างแต่ในจอทั้งคู่ก็สวมบทเหมือนคนที่เพิ่งจีบกันใหม่ๆได้เต็มสตรีมถ่ายทอดอารมณ์อินเลิฟให้ทีมงานและผู้กำกับฟินกันได้เป็นแถวรับรองเลยว่าคนที่จะตายไม่ใช่แค่นางเอกของเราคงรวมไปถึงคนดูด้วยแน่ๆเลยค่ะตอนนี้เราแบบรู้สึกชอบเขาแล้วแฮปปี้ไปไหนมาไหนอะไรเงี้ยแต่ตอนแรกที่เรามองเขาไม่ดีเลยเขาเริ่มดีขึ้นในละครอ่ะอบแบบดูเขาช่วยเหลือเราส่วนใหญ่ก็จะหวานๆตลอดเลยนะคะเวลาที่แบบมองหน้าคุณหมอผู้ชายคนนี้น่ารักอบอุ่นทำกันบ้านหนักเพราะมันเป็นเรื่องไกลตัวมากที่เราจะแบบหลงเขาจนเพ้อมโนขนาดนี้อะไรเงี้ยค่ะโอ๊ยผู้หญิงเขาจะปากแข็งครับปากช้างน่ารักน่ารักของพวกเราด้วยนะครับคิดว่าคู่อื่นคงไม่มีปัญหากันเขาต้องจิ้นเวลาคนดูก็จะเชื่อได้ง่ายแต่ว่าคู่ของผมต้องใช้ความพยายามมากเหลือเกินขอให้เมตตาผมแล้วแต่ว่าให้เวทนานิชาครับขอบคุณค่ะครับ